สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยขอพาทุกคนมาแกะกล่องนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะที่มาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงสัญชาติอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าครองใจชาวเอลิสนะคะหรือว่าแบบคนดังเหล่าคนดังระดับโลกมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เขากำลังจะมาเปิดตัวในไทยแล้วนะคะจะมีช่องทาง Official ให้เราสามารถได้ซื้อนะคะแล้วก็ได้ทดลองใช้กันอย่างแบบจุใจเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงนะคะว่าทางจีบันนะคะก็ได้ติดต่อพี่ปุ้ยมาเนาะแล้วก็ให้พี่ปุ้ยนะคะได้มาลองสัมผัสกับนวัตกรรมนะคะสกินแคร์แบรนด์ MZ Skin ตัวนี้นะคะก็ต้องขอบคุณจีบันมากๆเลยที่นึกถึงพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็ให้โอกาสได้ลองแบรนด์นี้นะคะก็จะพามาแกะกล่องนะคะทั้ง2ตัวนี้เลยด้วยกันนะคะตัวที่เห็นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้นะคะมาดูกันทีละตัวไปเลยละกันนะคะก็ที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นเซรั่มทั้งคู่นะคะแต่ว่าใช้งานต่างกันนะคะขอเป็นเริ่มที่ตัวแรกนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะ Brighten and Perfect เนาะตัว Brighten and Perfect ตัวนี้นะคะก็พูดง่ายๆว่าตัวนี้คือวิตามิน C เข้มข้นนะคะเป็นวิตามิน C ถึง 10% นะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่มีความเสถียรแล้วก็ความเข้มข้นที่สูงนะคะเป็นตัว Ascorbial ในรูปแบบเทคโนโลยีล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นวิตามิน C ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กพิเศษนะคะก็ถ้าใครพอที่จะทราบพวกเรื่องของอินกรีเดียนต์ต่างๆเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าตัว Ascorbial ที่เป็นวิตามินซีที่เป็นไทป์นี้นะคะก็จะสามารถที่จะแบบแทรกซึมเข้าผิวได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขจัดความหมองคล้ำนะคะแล้วก็พวกเม็ดสีเมลานินต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกฝ้ากระด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นวิตามินซีที่อยู่ในตัวนี้นะคะซึ่งขนาดของเขานะคะตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่30 ml นะคะแล้วก็สำหรับราคานะคะตอนนี้เนี่ยพี่ปุ้ยยังไม่ทราบราคาที่จะofficial ในไทยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอราคาอีกทีนึงจากเว็บที่เป็นทางการของทาง MZ Skin ละกันเนาะนะคะสำหรับตัวนี้30 ml นะคะแล้วก็หลักๆเลยอินกรีเดียนต์ของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยดูให้ด้วยอันนี้เห็นกันไหมเอ่ยแต่อยากจะบอกว่าพี่ปุ้ยก่อนที่จะมาทำคลิปนี้เนี่ยคือทำกันบ้านมาเหมือนกันนะเป็นในเรื่องของส่วนผสมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพี่ปุ้ยจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความสงสัยว่าเขาดังมานานแบบทำไมเอลิสของเมืองนอกถึงแบบเฮ้ยให้ความสำคัญหรือแบบกรีดตัวนี้กันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปทำกันบ้านมาโดยการเปิดดูอินกรีเดียนดูนะคะซึ่งพบว่านะคะคือส่วนผสมที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ในระดับเรตติ้งที่แบบระดับที่ดีมากหรือว่าระดับที่เป็นแบบซูเปอร์สตาร์เลยอ่ะคือแบบไฮอ่ะนะคะคือส่วนผสมค่อนข้างดีแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแค่ถ้าแบบจะมีอะไรที่เสี่ยงนะคะจะมีแค่เรื่องของน้ำหอมเท่านั้นเองนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะขวดนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยจะมีตัวแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะที่เขาจะอัดแน่นมาด้วยตัวกลีเซอรีนนะคะแล้วก็จะมีอีกพาร์ทนึงก็คือเรื่องของการต่อต้านพวกสิวนะคะหรือว่าพวกแอนตี้ออกซิเดนต์ต่างๆนะคะก็คือจะแบบเป็นสูตรที่มีอินกรีเดียนที่แบบว่าเรียกว่าอะไรเดียครบวงจรน่ะถ้าพี่ปุ้ยอ่านดูนี่คือแบบเฮ้ยมันเป็นสกินแคร์ที่น่าสนใจนะคะคือนอกจากที่เขาจะดูเรื่องของความbrightening แล้วนะคะตัวนี้นะเขายังมีสูตรส่วนผสมนะคะที่คำนึงถึงเรื่องของความชุ่มชื้นมาให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องแบบปกป้องสิวนะคะแล้วก็พวกแอนตี้ออกซิแดนต์อีกต่างหากคือเรียกว่าครบวงจรมากๆในครีมขวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซรั่มขวดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะก็คือใช้ได้ทั้ง2เวลาเลยทีเดียวนะคะคือน่าสนใจมากนะนอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องที่เป็นพวก
ความขาวใสนะคะแล้วก็พวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะพวกต้านอนุมูลอิสระต่างๆแล้วนะคะก็ตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับบาลานซ์ผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะของ Emsa Skin เนี่ยจะเป็นวีแกนนะคะคือแบบมันดีอ่ะอ่านแล้วแบบเอ้ยเป็นคุณสมบัติของสกินแคร์ที่น่าใช้มากๆนะคะแล้วก็ตอนไอตัวนี้เนี่ยนะคะทางแบรนด์ก็เคลมว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะคะ30วันหรือว่าสักเดือนนึงนะคะจะเห็นผลเลยว่าพวกความเป็นสปอตนะคะก็คือแบบพวกฝ้ากระเนี่ยจะลดลงถึงแบบ 39% นะนะแล้วก็ผิวเนี่ยคือจะแบบว่ากระจ่างใสหรือว่าสีผิวสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะก็คือแบบมันค่อนข้างที่จะให้ผลเอฟเฟกทีฟที่น่าสนใจถ้าตามจากข้อมูลที่แบรนด์ให้มานะคะก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับพี่ปุ้ยตัวนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะพามาแกะกล่องดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงละกันนะคะคือชอบความที่แบบนางเหมือนเป็นครอบจักรวาลนะวิตามินซีเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะทั้งความชุ่มชื้นมาเลยในขวดเดียวเซรั่มตัวนี้คือแทบจะแบบไม่ต้องใช้อะไรแล้วไม่ต้องใช้ตัวอื่นแล้วว่านะอันนี้ก็เปิดขวดออกมานะคะก็จะมีเหมือนจะเป็นคู่มือแหละเล่มเล็กๆนะคะก็อธิบายรายละเอียดต่างๆนานาของเขานะคะแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่ From UK นะคะโอเคแล้วก็ข้างในก็จะเจอกับขวดของเซรั่มนะคะลักษณะของขวดนะเป็นแบบนี้เลยพี่ปุ้ยขอเก็บสวยงามหน่อยนะจ๊ะโอเคลักษณะของขวดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นขวดแก้วสีขุ่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวปั๊มนะคะมีฝาครอบด้านบนนะคะแล้วก็มีทองๆแบบนี้นะคะแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ที่แบบให้ความรู้สึกมินิมอลแหละนะคะก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแล้วก็ดูแบบเรียบๆง่ายๆน่าใช้นะคะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงดีกว่าเนาะมาดูเนื้อกันนะคะอึ๊บนี่ถอดฝาออกมานะแล้วก็นะคะอันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะเขาก็บอกว่าให้ใช้ครั้งละ2ปั๊มนะคะเช้าเย็นนะคะก็จะเป็นปริมาณที่เพียงพอในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสีของตัวเซรั่มเขาใกล้ๆนะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะความเข้มข้นของเขาก็จะประมาณนี้นะคะคือแทบจะเป็นเนื้อครีมแล้วอะนะคะก็เป็นเซรั่มกึ่งครีมนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่แบบยังไงดีอะมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหน้ำหอมแบบฉุนรุนแรงอะไรนะเดี๋ยวขอดมอีกทีนึงคือก็จะกลิ่นมีกลิ่นหอมแบบจางๆอะค่ะนะคะก็ไม่ได้กลิ่นหอมรุนแรงอะไรนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มเนี่ยก็ตอนแรกที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นครีมใช่ไหมเกือบจะครีมแล้วอะนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อเวลาที่พี่ปุ้ยลูบไปบนใบหน้านะคะเอ้ยลูบไปบนผิวนะคะมือของพี่ปุ้ยเนี่ยนะก็สังเกตดูว่าเนี่ยเขาจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยนะคะนี่นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเขาไม่ได้มาแค่วิตามินซีอย่างเดียวถูกไหมเขาจะมีตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวมาด้วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนจะเป็นครีมมอยเจอร์ที่มีวิตามินซีเลยนะพี่ปุ้ยรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ทางแบรนด์ก็ยังบอกว่าพอใช้ตัวเซรั่มตัวนี้แล้วนะคะก็ให้ลงตัวกันแดดนะคะที่มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนึงละกันนะคะคือยังไงก็ตามเมื่อใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีกันแดดตามทุกครั้งนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นวิตามินซีเนาะเขาก็จะทำงานได้ดีนะคะมีการปฏิกิริยาที่ทำให้ช่วยเกิดในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีเมื่อใช้วิตามินซีกับ
กันแดดนั่นเองนะคะอ่ะก็เนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ได้แบบว่าบางเบาแบบว่าโอ้ปาดปุ๊บหายไปซะทีเดียวนะก็ถ้าให้ความรู้สึกพี่ปุ้ยตอนนี้นะคะคือพี่ปุ้ยรู้สึกว่าเขาแบบเป็นเซรั่มที่ข้นนะคือเนื้อเขาไม่ได้แบบว่าบางเบามากนะคะแต่ว่าเมื่ออยู่บนผิวเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามันจะทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีความนุ่มๆอยู่ด้วยนะนี่เป็นแบบนี้นะคะอยากให้เห็นดูที่แสงที่อยู่ตกกระทบบนมือพี่ปุ้ยนะคะก็จะน่าจะฟีลได้แหละว่ามันคือความชุ่มชื้นที่พี่ปุ้ยพูดถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเซรั่มตัวนี้นะคะอ่ะก็ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวพี่ปุ้ยนะคะสำหรับตอนนี้ที่ได้ลองเนื้อเท็กซ์เจอร์ตัวนี้นะก็มีความรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าพี่ปุ้ยใช้ในตอนเช้านะคะก็อาจจะไม่ตามด้วยมอยเจอร์แล้วนะคะสำหรับอากาศในประเทศไทยนะคะแล้วก็ด้วยตัวพี่ปุ้ยเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคะก็คิดว่าความชุ่มชื้นที่มาพร้อมกันกับตัววิตามินซีในขวดนี้เนี่ยนะคะคือมันจะมีพวกเพปไทด์มีพวกไฮยามาด้วยอยู่แล้วด้วยนะก็คือพี่ปุ้ยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับพี่ปุ้ยนะแล้วก็พี่ปุ้ยอาจจะตามด้วยกันแดดเลยก็สะดวกดีไม่ต้องใช้หลายขวดนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยพี่ปุ้ยจะใช้ตัวนี้ในรูทีนตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวที่2คือตัวนี้ค่ะโอเคค่ะก็มาต่อที่ตัวที่2กันนะคะก็คือตัว EMSA Skin Rest and Revive นะคะหรือว่าชื่อเต็มก็จะเป็น Restorative นะคะ Placenta and Peptide Night Serum นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์จัดมาให้ก็จะมีขนาด30 ml ด้วยกันนะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขานะจากที่ทางแบรนด์แจ้งมานะคะก็จะเป็นไนท์เซรั่มนะคะสูตรเข้มข้นนะคะแล้วก็มีหน้าที่มีความสามารถในการช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมผิวที่ลักษณะที่แบบว่าผิวที่ดูโทรมเหนื่อยล้าหรือว่าผิวที่มีอายุนะคะพูดไปก็จะแบบรู้สึกจึ๊กนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่านะคะผิวเราถึงวัยที่จะต้องมาดูแลเรื่องนี้กันแล้วนะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยสูตรนี้นะคะก็เป็นเซรั่มที่มีเพปไทด์เข้มข้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่านะพี่วิเข้าใจว่าเขาเป็นเพปไทด์ที่มาจากสเต็มเซลล์ของรกแกะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะสูตรปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อไปใหม่แล้วนะคะเป็น Placenta and Peptide นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวจะเป็นคำว่า Stem Cell เนาะอ่ะก็คือคิดว่าเป็นตัวเดียวกันแหละนะคะก็คือเป็นสูตรที่มีเพปไทด์เข้มข้นนั่นเองนะคะแล้วก็พอมันมีเพปไทด์เข้มข้นเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยว่าเซรั่มตัวนี้นะก็คือแบบมันจะสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้คือเอางี้พูดง่ายๆเลยนะใครที่แบบมีปัญหาเรื่องรอยสิวหลุมสิวนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยร่องลึกต่างๆนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นนะคะให้ผิวหน้ามีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีอีลาสตินมีความยืดหยุ่นนะคะมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูดีขึ้นไม่โทรมนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยร่องลึกต่างๆเนี่ยก็จะดูตื้นขึ้นบางขึ้นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่าทีนี้เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะตัวกล่องเนี่ยก็จะสีชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างในนะคะเปิดออกมานะจะเจอกับเช่นกันนะคะก็จะมีเหมือนคู่มือเล็กๆนะคะให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขวดผลิตภัณฑ์นะคะแบบนี้เลยซึ่งตัว Rest and Revive ตัวนี้นะคะจะเป็นสีชมพูนะจ๊ะก็คนละสีแหละนะคะก็จะได้ใช้ไม่สลับกันนั่นเองนะนะคะแต่ดีไซน์เดียวกันเลยสังเกตดูนะคะคือไซซิ่งอะไรใดๆเหมือนกันเด้แค่สีที่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็แมททีเรียลเขาก็คือจะเป็นแก้ว
แก้วขุ่นๆแข็งๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะก็ไซส์เขาก็เท่ากันแหละ30 ml นะคะตัวนี้นะแล้วก็เป็นฝาปั๊มด้านบนนะคะแล้วก็มีฝาปิดให้อะไรให้แบบนี้นะจ๊ะตัวนี้นะคะถ้าเอาจริงๆนะถ้าตามที่ทางแบรนด์แนะนำนะคะก็คือการใช้ครั้งนึงเนี่ยก็คือประมาณ3ปั๊มเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะขอลองเทสเนื้อดูก่อนว่าเนื้อเขาเป็นยังไงเนาะเปิดเลยนะตัวนี้นะคะมาดูเนื้อกันนะเท่าที่พี่ปุ้ยเช็คมานะคะก็คือว่าต้องหมุนด้วยนะทุกคนนี่หมุนชิมีตัวล็อกนะคะเท่าที่พี่ปุ้ยเช็คมานะคะตัวนี้เนี่ยคือนอกจากคุณสมบัติของเขาที่แบบว้าวแล้วนะก็คือถ้าใช้ตอนคืนเนี่ยก็คือกลิ่นเขาก็จะช่วยแบบเหมือนกับทำให้เราแบบสูดดมแล้วก็หลับสบายอะนะคะมันคือความฟินอย่างหนึ่งอะเนาะในการใช้พวกสกินแคร์พวกนี้เนาะนะคะมาดูกันนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูเนื้อเขาซีลูบไปก็มีความละมุนนะให้ดูด้วยแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบเราลูบลงไปบนผิวแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดมกลิ่นหน่อยสิกลิ่นคล้ายกันกลิ่นคล้ายกันกับตัวไบรท์เทนนะคะตัวนี้แต่ดูมีความหวานๆกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะตามสีขวดหรือเปล่านะแต่กลิ่นแนวเดียวกันเลยค่ะกลิ่นคล้ายๆกันเลยหอมหอมแหละรู้สึกหอมชัดกว่าด้วยนะคือความที่พี่ปุ้ยบอกว่าเขาดูคือเขากลิ่นออกเหมือนจะหวานกว่ามันคือความชัดกว่านะคืออย่างเมื่อกี้ที่ลองเทสไบเทนดูค่ะกลิ่นเขาจะเบาๆจางๆนะคือน่าจะเป็นการดีไซน์กลิ่นที่เอาไว้ใช้ในช่วงกลางวันนะส่วนตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าใช้ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะคะก็กลิ่นน่าจะชัดกว่าเนาะเนี่ยแต่ตัวนี้เนื้อละมุนมากนะเนี่ยค่ะรูปลงไปบนผิวแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีความรู้สึกว่าละมุนกว่าตัวไบเทนนะคะเนี่ยค่ะดู texture ของผิวที่เกิดขึ้นนะคะเอ้ยมันนุ่มอ่ะมันเป็นฟีลแบบเหมาะกับกลางคืนจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเพปไทด์เข้มข้นนะคะนะดูความแบบละมุนนุ่มของผิวอะค่ะชุ่มชื้นเนี่ยค่ะคือตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ต่อเนื่องติดต่อกันนะคือจะช่วยเรื่องของความอิ่มฟูของผิวด้วยคือผิวจะมีความแน่นๆนะคะผิวจะแข็งแรงขึ้นคือแบบอย่างที่บอกว่าถ้าใครมีปัญหาพวกสิวมาก่อนเนาะมีพวกริ้วรอยมีสิวมีรอยสิวต่างๆแล้วใช้ตัวนี้นะมันจะทำให้ผิวอะดูอิ่มดูฟูขึ้นแล้วก็พวกรอยแผลเป็นรอยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยตัวนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะคือบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคืออันนี้ตกหลุมรักนะวันนี้ที่ถ่ายคลิปเลยอ่ะคือเอาโหคือกลิ่นน่ารักมากแล้วก็แบบว่านี่คือนึกไปถึงตอนกลางคืนแล้วนะที่จะได้ใช้ตัวนี้นะคือแบบมันต้องแฮปปี้มากแน่ๆ นะคะคือมันเป็นฟีลลิ่งของการใช้ที่แบบแฮปปี้มีความสุขอะค่ะแล้วก็ดูเนื้อดูความนุ่มของมือดูความชุ่มชื้นของมือเนี่ยพี่ปุ้ยว่าตัวเนี้ยดูซึมง่ายกว่าตัวไบรท์เทนอีกนะแต่เดี๋ยวต้องลองดูก่อนเอาจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยสภาวะภาพอากาศสภาวะอากาศตอนนี้หรือว่าใดๆก็ตามนะเดี๋ยวต้องลองบนหน้าจริงๆแหละแต่ว่านะฟิลที่ได้คือตอนนี้นะคะคือความนุ่มเลยของมือนะคะคือความละมุนของตัวเซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็กลิ่นของเขาที่หอมชัดเจนกว่าตัวไบรท์เทนนั่นเองซึ่งพี่ปุ้ยคิดว่านะความเข้าใจพี่ปุ้ยคือตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์ไว้ใช้กันคืนอย่างเดียวนะคะก็กลิ่นเนี่ยควรจะชัดเจนแล้วก็มีความแบบฟิลลิ่งแบบผ่อนคลายนะคะเพื่อที่จะได้เหมาะกับการพักผ่อนนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องออกไปข้างนอกตอนกลางวันหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลิ่นที่บางลงหน่อยนะคะเหมาะกับการใช้งานกลางวันนะคะก็คือดีไซน์มาให้เหมาะกับสภาพการใช้งานนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทั้ง2ตัวนะคะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มผิว
นะคะซึ่งเขาออกแบบมาให้ใช้คู่กันนั่นเองนะคะก็แบบเป็นอะไรที่แบบนี่เริ่มตื่นเต้นแล้วว่าคือถ่ายคลิปไปตื่นเต้นไปนะเอาจริงคืออยากใช้แล้วอะ นะคะก็เดี๋ยวจะลองใช้เลยแหละนะคะแล้วก็จะถ่ายรูป before after ไว้เลยแล้วก็น่าจะใช้ตัวนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ3อาทิตย์ได้เลยอะนะคะเพื่อที่จะดูความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างให้เห็นบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตามคำเคลมของแบรนด์เนี่ยตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้เลยดีกว่านะคะต้องประมาณ4 week up ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของผิวอยู่แล้วแหละนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเขาจะแบบมีผล effective กับผิววัย40 up อย่างพี่ปุ้ยยังไงบ้างนะคะอ่ะก็น่าสนใจมากๆสุดๆนะคะสำหรับ2ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะเขียนผลนะคะรีวิวของพี่ปุ้ยเนี่ยไว้บนเพจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังไงไปติดตามกันได้นะคะบนหน้าเพจเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะจ๊ะกดสักหน่อยนึงนะคะก็จะได้มีตัวอะไรใหม่ๆน่าสนใจนะคะมารีวิวให้ดูกันด้วยนะคะตอนหน้าจะเป็นอะไรก็จะได้ติดตามกันได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ขอจบคลิปนะคะรีวิวนะคะตัว MSAS Skin นะคะ2ตัวนี้เท่านี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าพี่ปุ้ยจะมาพาแกะกล่องสกินแคร์หรือว่าบิวตี้อะไรตัวไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคน